วันนี้เลิกงามยามดีมากๆเลยนะครับหลังจากที่เสร็จธุระแล้วพี่เล็กก็แวะมาที่วัดสร้อยทองครับมาทำบุญขอพรและกราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์นามว่าหลวงพ่อเหลือครับผมองค์ท่านเนี่ยประดิษฐานอยู่ในวิหารแห่งนี้มีเรื่องราวเล่าขานตำนานที่น่าสนใจเดี๋ยวพี่เล็กจะมาเล่าให้ฟังแบบย่อๆครับวัดสร้อยทองเดิมชื่อว่าวัดซ่อนทองครับเป็นวัดโบราณซึ่งสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในปีพ.ศ.2394ไม่ปรากฏนามผู้สร้างและประวัติผู้สร้างแต่มีข้อสันนิษฐานว่าคงเป็นผู้ที่สืบเชื้อสายมาจากเจ้าพระยาศรีพิพัฒน์หรือแพบุญนาคภายในวัดเนี่ยมีปูชนียวัตถุที่สำคัญก็คือหลวงพ่อเหลือองค์ท่านเป็นพระพุทธรูปหล่อด้วยโลหะทองเหลืองสร้างจากโลหะที่เหลือจากการหล่อพระประธานในปีพ.ศ.2445และนี่ก็คงเป็นที่มาของชื่อหลวงพ่อเหลือนั่นเองครับภายในเกศเนี่ยบรรจุพระบรมสารีริกธาตุพระอรหันต์5พระองค์ต่อมาในปีพ.ศ.2484ในช่วงสงครามโลกครั้งที่2นะครับโดยบริเวณที่ตั้งของวัดสร้อยทองนั้นเป็นจุดยุทธศาสตร์ด้วยทำให้ในช่วงระหว่างสงครามนั้นนะครับมีสถานที่ถูกโจมตีในกรุงเทพหลายที่ด้วยกันทั้งในสถานีรถไฟบางกอกน้อยสถานีรถไฟบางซื่อและสะพานพระราม6และอื่นๆอีกมากมายรวมไปจนถึงวัดสร้อยทองเช่นเดียวกันครับที่ได้รับความเสียหายอย่างหนักจากแรงระเบิดและทำให้วิหารศาลาการเปลี่ยนต่างๆได้รับความเสียหายแต่ปรากฏว่าหลวงพ่อเหลือกลับไม่ได้รับความเสียหายแต่อย่างใดไม่มีแม้แต่รอยขีดข่วนราวกับปาฏิหาริย์ทำให้หลวงพ่อเหลือเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ซึ่งได้รับความเลื่อมใสศรัทธาจากชาวบ้านจำนวนมากครับชาวบ้านในชุมชนวัดสร้อยทองและใกล้เคียงได้ช่วยกันบูรณะวัดมาโดยตลอดราบจนทุกวันนี้ครับซึ่งปัจจุบันก็มีผู้เลื่อมใสศรัทธาเดินทางมาจากสถานที่ต่างๆเพื่อมาสักการะองค์หลวงพ่อเหลืออีกทั้งยังมีความเชื่อที่ว่าหากได้มาไหว้ขอพรองค์หลวงพ่อเหลือแล้วนั้นจะมีเหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บแล้วคลาดปลอดภัยนั่นเองครับหากใครมีโอกาสได้แวะมาที่นี่นะครับก็อย่าลืมแวะมาสักการะองค์หลวงพ่อเหลือด้วยนะครับอยู่ที่วัดสร้อยทองเขตบางซื่อครับผม